สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มนางสาวโซเฟียสัญชาติกัมพูชาซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือชักไปซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณีแม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตามและไม่ว่ากระทำต่างๆอันประกอบเป็นความผิดนั้นจะกระทำภายในหรือนอกราชอาณาจักรและนางสาวปูอายุ28ปีสัญชาติลาวซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานเข้าไปมั่วสุมในสถานค้าประเวณีเพื่อประโยชน์ในการค้าประเวณีของตนหรือผู้อื่นเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย 3. นางสาวดาวอายุ24ปีสัญชาติลาว 4. นางสาวเวียงอายุ38ปีสัญชาติลาว 5. นางสาวเบ้นอายุ21ปีสัญชาติลาวของกลางที่พบประกอบไปด้วยโทรศัพท์มือถือถุงยางอนามัยใช้แล้วเจลหล่อลื่นถุงยางอนามัยที่ยังไม่ได้ใช้โดยจับกุมได้ที่บริเวณรีสอร์ทในพื้นที่ตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีโดยพฤติการสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่ารีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีมีบุคคลต่างด้าวหญิงสัญชาติลาวลักลอบค้าประเวณีโดยมีนายหน้าเป็นบุคคลต่างด้าวคอยติดต่อชักชวนลูกค้าที่เข้ามาพักที่รีสอร์ทดังกล่าวต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แฝงตัวเป็นลูกค้าเข้าไปติดต่อเมื่อไปถึงพบนางสาวโซเฟียนำรูปนางสาวปูอายุ28ปีสัญชาติลาวและนางสาวดาวอายุ24ปีสัญชาติลาวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจากนั้นได้ตกลงซื้อบริการทางเพศในราคา 1,300 บาทนางสาวโซเฟียจึงพาไปที่หน้าห้องของรีสอร์ทดังกล่าวหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งสัญญาณเข้าทำการจับกุมโดยขณะทำการเข้าตรวจค้นพบอยู่ในลักษณะอาการพร้อมที่จะให้บริการทางเพศโดยห้องพักดังกล่าวได้เปิดไว้เพื่อรับงานหรือเพื่อขายบริการทางเพศโดยเฉพาะเข้าขายเป็นสถานค้าประเวณีจึงได้จับกุมผู้ต้องหา3รายนอกจากนี้ทราบว่ามีห้องพักอื่นๆถูกใช้เป็นห้องสำหรับค้าประเวณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เดินทางไปตรวจสอบพบนางสาวเวียงนางสาวเบ้นให้การรับสารภาพจากนั้นนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านบึงจังหวัดชลบุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเป็นห้องเบอร์8ห้องเบอร์10แล้วก็ห้องเบอร์22นะแล้วห้องเบอร์22 3ห้องแล้วก็อยู่กันเพื่อประสงค์ว่าสถานที่นี้จะไว้รับงานตามกฎหมายเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยพอมาเปิดห้องในลักษณะนี้ไอ้ห้องของพวกเราเนี่ยเราเรียกว่าสถานการค้าประเวณีของพวกเราเองเนี่ยที่รับงานเนี่ยก็ไม่ได้มีความผิดร้ายแรงอะไรก็เป็นความผิดฐานเข้ามั่วสุมนะในสถานการค้าประเวณีเพื่อประโยชน์ในการค้าประเวณีของตนเองหรือของผู้อื่นคุณแจ๊คไอ้พี่แจ๊คก็ตกมีเหรอวะแต่ของปีมีกระดอกเดียวนะคุณหมอเป็นคนเชื่อมระหว่างลูกค้าที่เข้ามาพักกับน้องๆเนี่ยที่ว่าเขารับงานของเขาอยู่แล้วนะแล้วเขากลายเป็นความผิดฐานเป็นธุระจัดหาไอ้